แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมนูทำง่ายกินได้อร่อยด้วยของเราง่ายจริงๆค่ะนั่นก็คือพริกน้ำปลานั่นเองเมนูสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจหรือว่าใครจะเรียกว่าเมนูวันหัวแดกก็ได้นะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะเตรียมมะนาวเลยนะคะบีบใส่ถ้วยไว้นะเราจะใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยกระเทียมจีนะคะ 3-4 กลีบหั่นเป็นแว่นๆเลยค่ะถ้าใครชอบแบบอยากเคี้ยวโดนเนื้อเต็มๆก็หั่นประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครชอบเล็กๆก็สับสักนิดนึงเนาะเดี๋ยววันนี้เราสับนะคะสับหยาบนะชอบแบบให้มันเล็กๆนะคะเดี๋ยวกินเยอะไปมันจะเฝื่อนได้นะคะถ้าคำใหญ่ๆเนาะเผ็ดด้วยนะเมนูนี้นะคะจากนั้นก็จะเป็นขิงค่ะวันนี้ใช้ขิงด้วยนะคะสูตรของแม่บ้านรีวิวจะใส่ขิงอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะก็จะใส่เล็กน้อยไม่เยอะนะคะชอบกลิ่นมันนะมันหอมดีเรามาซอยแล้วก็หั่นเป็นเล็กๆนะคะใครชอบขิงอ่อนก็ใส่ขิงอ่อนนะคะอันนี้มันจะไม่แก่มากนะคะถ้าแก่มากมันก็จะเป็นเสี้ยนเนาะมันก็จะเคี้ยวโดนฟันก็ไม่ดีอีกแหละแล้วก็อันนี้เลยค่ะพระเอกของงานนี้นั่นก็คือพริกนั่นเองอันนี้ใช้พริก2แบบค่ะก็จะเป็นพริกจินดาแดงกับสีเขียวนั้นเป็นพริกขี้หนูนะคะเม็ดไม่เล็กเท่าไหร่นะพริกขี้หนูตอนหั่นก็อย่าเพิ่งเด็ดก้านมันออกนะคะเอาไว้จับยึดนะคะมันจะทำให้ไม่แสบมือมากเกินไปนี่ตอนหั่นนี่ต้องแบบล้างไปด้วยนะคะล้างมือไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าทิ้งไว้นานมันก็จะยิ่งแสบเพราะว่าแม่บ้านรีวิวจะมือลอกอะค่ะเพราะว่าโดนน้ำเยอะโดนน้ำบ่อยนะคะฉะนั้นก็ต้องล้างไปด้วยไม่งั้นจะแสบมากนะคะปริมาณของพริกนี่แล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนิดนึงนะถ้าใครชอบเผ็ดน้อยก็ไม่ต้องเยอะมากก็ได้แล้วก็หั่นฝอยย่าจะยิ่งดีนะคะใครอยากลดความเผ็ดให้เอาไปใส่ในตะแกรงนะคะร่อนๆให้มันที่มันเม็ดมันรอดออกมาได้ค่ะตะแกรงหั่นประมาณนั้นนะคะพอเม็ดมันร่วงออกไปความเผ็ดมันก็จะลดลงนะคะหรือว่าจะเอาไปล้างน้ำให้แล้วก็ตักเม็ดมันออกก็ได้เม็ดมันจะลอยขึ้นนะคะแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนี่ค่ะส่วนผสมน้ำปลา4ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะพริกตามชอบเลยค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่น้ำตาลทราย3ช้อนชาแล้วก็กระเทียมสับ 3-4 กลีบค่ะขิงซอยหรือสับนะคะ1ช้อนชาเดี๋ยวเราไปผสมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเช็คเคล็ดลับการทำพริกน้ำปลายังไงไม่ให้พริกดำคล้ำนะคะเริ่มแรกนะคะให้ใส่พริกที่เราซอยไว้เลยค่ะใส่ลงไปก่อนเลยตามด้วยกระเทียมสับค่ะแล้วก็ขั้นตอนนี้สำคัญเลยค่ะการใส่น้ำมะนาวนะคะถ้าไม่อยากให้พริกดำคล้ำนะคะเราต้องใส่น้ำมะนาวก่อนใส่น้ำปลานะคะเทน้ำมะนาวลงไปแล้วก็จะคนนะคะคนให้น้ำมะนาวนี่นะคะมันซึมเข้าพวกในเนื้อของพริกนะคะมันจะทำให้พริกไม่ดำคล้ำนั่นเองนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆนั่นเองนะคะใส่น้ำมะนาวก่อนน้ำปลาแล้วก็พริกเนี่ยค่ะเราจะแช่ไว้ในน้ำมะนาวอย่างเงี้ยนะคะประมาณ1นาทีนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะให้มันน้ำมะนาวมันซึมเข้าไปได้ดีนะคะสูตรนี้ก็จริงๆมันก็เก็บไว้ได้หลายวันนะคะใส่ตู้เย็นนะคะใส่ตู้เย็นเก็บไว้ได้หลายวันเหมือนกันแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ3ช้อนชาค่ะประมาณ3ช้อนชารสชาตินี่แล้วแต่ตามชอบเลยนะคะมันก็จะไม่เหมือนกันนะวันนี้เราทำมันจะออกเปรี้ยวนำนะคะเมนูพริกน้ำปลาของแม่บ้านรีวิวจะออกเปรี้ยวนำเนาะก็ใช้มะนาวค่อนข้างเยอะนะคะคนจนให้น้ำตาลทรายมันละลายเลยนะคะใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะนิดนึงชอบเค็มก็เพิ่มน้ำปลาได้ค่ะสูตรอีกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้พริกน้ำปลามันอร่อยคืออยู่ที่น้ำปลานะคะน้ำปลาต้องเป็นน้ำปลาดีนะคะนี่แหละค่ะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับพริกน้ำปลาน้ำปลาต้องดีต้องแบบน้ำปลาแท้ 100% นะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็ทำให้รสชาติอร่อยด้วยค่ะจากนั้นก็ใส่ขิงสับตามลงไปเลยค่ะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นน้ำปลานะคะน้ำปลาใน4ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกน้ำปลาของเราวันนี้นะอย่าลืมนะคะใส่น้ำปลาทีหลังน้ำมะนาวนะคะเก็บไว้กินได้หลายวันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บ้านรีวิวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ